ไปแล้วหืมมาดูชุดพึ่งผ่าเสร็จนะครับเนี่ยตัดผ่าพึ่งเสร็จนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดยาว350ซมนะครับผมเป็นไม้จามจุรีนะครับหนา3นิ้วหน้ากว้างนะครับผมส่วนหัวนี่น่าจะเมตรกว่าแหละแต่ถ้าส่วนกลางก็จะเป็นหน้าเมตรนะครับเอ้าได้ไหมครับผู้กองตลับเมตรอยู่ไหนครับเดี๋ยวจะรีวิวให้เห็นแบบชัดๆนะครับไม้ท่อนนี้สวยงามมากนะครับพวกดึงพวกลายสวยงามแก่นลายดีนะครับผมช่วงคร่าวๆก่อนเอาเฉพาะด้านบนก่อนก็ได้ด้านบนช่วงกลาง90ซม92ซมนะครับยาว350หัวแต่ว่าช่วงแผ่นกลางนะครับหน้าเมตรนะครับแผ่นกลางแผ่นนี้ส่วนหัวก็จะเป็นนู่นแหละหน้าเมตรนะครับคือไว้หน้า100นะครับผมนั้นก็คงจะกว้างแหละท้ายก็เมตร100เมตร10เมตร10เลยนะครับผมหนา3นิ้ว ไม้ท่อนนี้เราได้อยู่1 2 3 4 5 6 5 6แผ่นนี่7แผ่นนะครับถ้าไหนสนใจนะครับบอกราคานะครับเราเปิดไว้แผ่นละ 15,000 บาทเพราะว่าหรือให้เราขึ้นโต๊ะให้เลยก็ได้หรือว่าจะให้ขึ้นโต๊ะเลยนะครับชุดละโต๊ะพร้อมมานั่งไหมโต๊ะพร้อมเอาทำเป็นชุดนะครับชุดละ 25,000 บาทนะครับเอาราคาแบบพูดแจ้งแบบให้ชัดเจนนะครับให้ลุงป้าอาได้ตัดสินใจเลยว่าไม้หน้านี้เนี่ยมันไม้ร้อยนะครับไม้ร้อยเลยไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยไม้ลายสวยด้วย350เราจับฉากแล้วประมาณสัก350พอนะครับผมจับฉากได้แล้ว2ประมาณ350นะครับสวยงามนะครับเราขึ้นให้ราคาพร้อมนี่แหละประมาณนี้นะครับพูดคุยอยากได้จริงนะครับต่อรองพูดคุยกันพูดกันนะครับเอาประมาณนี้แหละนะครับราคาถือว่าไม่แพงนะราคานี้นะครับเป็นไม้ร้อยนะครับหน้า90หน้าเมตรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกท่อนนึงกำลังผ่าเนาะทุกกองกำลังผ่า390ท่านไหนหรือว่าชอบจะเอาเป็นแผ่นแล้วให้เราขัดให้ก็ทำได้นะครับผมขัดทำสีให้อย่างเงี้ยครับเอาแผ่นเปล่าเนาะทำให้ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยผู้กองมีโต๊ะนะครับพูดคุยกับเจ้าของไม้เองนะครับผมจะได้คุยง่ายเบอร์โทรด้วยครับ0899023319ครับติดตามด้วยครับผู้กองมีโต๊ะนะครับผมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้กองนำเข้ามาแล้วก็มาผ่ามาแบ่งปันกันจะให้ทำโต๊ะหรือว่าจะให้ทำยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดนะครับผมจะเอาแบบไหนเอาขาชอบขาสไตล์ไหนนะครับผมชอบขาเหล็กไหมหรือว่าจะขาไม้ธรรมชาตินะครับพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ราคาที่เรานำเสนอมานี่ก็คือมาพูดคุยกันราคากลางมาตรฐานนะครับผมขอคนเข้าใจนะครับในการทำไม้นะครับกว่าจะได้มาเป็นแผ่นก็จะได้มาเป็นท่อนเป็นแผ่นเอามาผ่านะครับต้นทุนเราสูงนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเกษตรมีโต๊ะนะครับก็แจ้งรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวจะพาวันหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกท่อนหนึ่ง3เมตร90แต่ว่าลูกค้าที่ทักเข้ามาอยากได้4เมตร4เมตร50ช่วงนี้หายากมากนะครับไม้ใหญ่ๆยาวๆ4เมตรค่อนข้างที่จะหาไม่ได้เลย3เมตร90มันสูงสุดตอนนี้นะครับที่เราหาได้ก็คือ3เมตร90หน้าเมตรหน้าเมตร10ด้วยตลอดแนวนะครับผมอัปเดตกันไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวท่านไหนชอบไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับมีพื้นที่มีศาลามีตรงที่รับแขกตรงไหนนะจัดได้เลยครับผมโต๊ะพร้อมมานั่งเราพร้อมที่จะจัดให้อยู่แล้วนะครับผมเอาแบบโจ๊ะเลยสำหรับห้องประชุมนะครับห้องรับแขกงานกินเลี้ยงนี่ขาดไม่ได้ครับโต๊ะใหญ่ครับมันเป็นหน้าเป็นตาเราเนาะไม้ใหญ่ๆนะครับเอาเก็บไว้นะครับใครว่าไม้จันทุรีไม่แข็งลองดูนะครับลองทำดีๆแล้วเอาไว้ในที่ร่มเนาะใช้ตลอดยาวนานใช้ไปเถอะนะครับผมแล้วก็ไม้ใหญ่ทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะหายากใช่ครับมันหายากที่จะเป็นหน้าเมตรหน้าอะไรนะครับผมก็ธรรมดาก็มีหน้า60นี่มันก็หาง่ายเนาะตามไร่ปลามมันก็หาง่ายแต่ถ้าหน้าเมตรนะหน้าเมตรแล้วก็หนาอย่างนี้นะครับที่เราทำจัดหาไว้ให้ก็คือแบ
เราเผื่อเลยนะครับเผื่อเนี่ย3นิ้วเนี่ย3นิ้วเลยนะครับมันก็ต้องเผื่อประมาณนี้โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเผื่อท่านไหนที่กำลังตามหาไม้อยู่นะครับผมจะได้เห็นทั่วๆกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ